อักกับเบียร์ความเดิมที่เราเล่ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไปหยุดอยู่ตรงที่ตู้เซฟใบเล็กที่ตำรวจบอกว่าจะเปิดแล้ววันก่อนก็ยังไม่ได้เปิดครับล่าสุดเปิดแล้วนะฮะให้ช่างผู้ชำนาญการ2คนมาช่วยไขเปิดเพราะได้รับอนุญาตแล้วใช้ทั้งสว่านใช้ทั้งไขควงพยายามงัดเข้าไปใช้ค้อนด้วยนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยเปิดตู้เซฟออกมาใช้เวลาเกือบชั่วโมงปรากฏว่าในตู้เซฟนี้มีช่องเก็บนาฬิกาแล้วก็ดันทรงสายนาฬิกาที่เป็นโค้งๆฮะ12ชิ้นแค่นั้นเองแล้วนาฬิกาไม่มีไม่มีมีแต่ช่องเก็บนาฬิกาเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดแล้วครับดูพร้อมกันเปิดปุ๊บเป็นนาฬิกาไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่มีนาฬิกาใช่แล้วครับนาฬิกาไปอยู่ที่อื่นแล้วหัวเมียคู่นี้เคยโชว์นาฬิกานะคงจำได้โอ้โหเป็นลักษณะนาฬิกาเขาแพงๆทั้งนั้นมีแต่ตู้เปล่าๆโอ้โหเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเลยทางพันตรวจเอกอนุวัฒน์รักเจริญนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบภายในไม่มีทรัพย์สินมีมูลค่าพบเพียงช่องใส่นาฬิกา12ช่องพร้อมกับดันทรงสายนาฬิกาเท่านั้นตู้เซฟนี้ถูกยึดมาได้จากบ้านพักภายในรามอินทรา65ได้รับอนุญาตจากตั๊กกับเบียร์แล้วก็เลยส่งทนายมาเฝ้าสังเกตการในการเปิดตู้เซฟด้วยแหมไม่มีเลยเขาบอกเขาจำไม่ได้โล่งเลยฮะไม่มีอะไรเลยแต่นี่จะยังไงฮะเพราะนาฬิกาเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่เขาเอามาโชว์เอามาอวดในโลกออนไลน์ซึ่งมันเป็นหลักฐานแล้วนะว่ามีตั้งกี่เรือนต่อกี่เรือนเนี่ยนะฮะแพงๆทั้งนั้น10ล้านนิดๆไปอยู่ไหนแล้วนี่หายไปไหนแล้วหน้าเพชรดับเบิลเพชรจะไม่มีนี่นะครับแล้วก็เจนุชมาแล้วฮะเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนางสาวณปภัทรนะฮะขจรลักษณ์นะฮะหรือว่าเจนุชบางเตยซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนสนิทของตั๊กกับเบียร์ก่อนหน้านี้ถูกเอ่ยชื่อมานานนะครับนี่นะที่มีมือซ้ายมือขวาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเจนุชเนี่ยนะฮะก็เข้าพบกับพลตำรวจพันตำรวจโทปริญญาปาละรองปาละนะฮะรองผู้กำกับของปคบมาให้ปากคำตามหมายเรียกคดีตั๊กกับเบียร์หลอกขายทองก็บอกแต่เพียงว่าวันนี้มาพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับมาแล้วแต่ก็โดนแจ้งข้อหาไปแล้วเรียบร้อยฮะใช่ผิดพรบ.คอมและโฆษณาเกินจริงใช่นะเห็นดูนะว่ามีข่าวนะครับว่ามะพร้าวขาดแคลนขาดแคลนหนักจนถึงขั้นเป็นวิกฤตอยู่ที่นั่นนะครับพ่อค้าแม่ค้าต้องแย่งกันซื้อหามะพร้าวก็เลยทำให้ราคามะพร้าวนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับนี่นะฮะเกือบ2เท่าแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปรับราคาขึ้นมาอีกนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะขาดแคลนไปถึงกลางปีหน้าสัญญาณที่บ่งชัดก็คือมะพร้าวที่ต้นขาดคอนี่นะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนลูกเท่าไหร่แบบสาเหตุมาจากมะพร้าวขาดแคลนจากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้หลายร้านตอนนี้ต้องทยอยหยุดขายนี่เป็นแผงขายมะพร้าวกะทินะครับผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจนะครับในตลาดท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังราคามะพร้าวปรับตัวขึ้นนะครับสูงขึ้น2เท่านะฮะพ่อค้าแม่ค้าบ่นเลยนะครับว่าโอ้โหตอนนี้มันขาดแคลนมากแล้วก็หาในตรังไม่มีก็ต้องจ้างคนไปตะเวนหาที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นนะครับจะได้มีของมาป้อนแผงขายน้ำกะทินะครับจากเดิมเนี่ยลูกนึงประมาณสัก10บาทตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยลูกหนึ่งมะพร้าวกะทิเนี่ยโดดไปอยู่ที่30ถึง33บาทแล้วก็ลูกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนฮะลูกก็เล็กลงด้วยแม่ค้าบางแม่ค้าบอกว่าบางลูกเนี่ยเล็กใหญ่กว่ากำปั้นนิดเดียวเองนะฮะก็ทำให้แผงขายมะพร้าวกะทินั้นน้ำหรือว่าน้ำกะทิเนี่ยมีของขายน้อยลงแล้วก็ลูกก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งที่ขึ้นคือราคาสูงขึ้นพอมะพร้าวราคาสูงแต่ละร้านก็ต้องปรับราคาขาย 2-3 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้น้ำกะทิกิโลนึงก็ประมาณ 60-65 บาทแต่ตอนนี้น้ำกะทิปรับไปอยู่ที่กิโลละ 90-100 บาทโอ้โห
หลายร้านเนี่ยถ้าหากว่าส่งคนของตัวเองไปหามะพร้าวกะทิไม่ได้ก็ต้องปิดแผงไปเด็ดฮะก็ไปคุยกับเจ้าของแผงขายน้ำกะทิคนหนึ่งนะฮะคุณพี่บุญญารัตน์บอกว่าโอ้ตอนนี้น้ำมะพร้าวแพงขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อก่อนราคารับซื้อผลเล็ก10บาทขนาดกลาง15ขนาดใหญ่17ถึง18บาทตอนนี้กระโดดไปที่ลูกหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ30ถึง33บาทแล้วมันก็เล็กลงด้วยนะราคาขายเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็น้ำกะทิยังอยู่ที่โลนึง60 65ดีนะฮะก็ร้านนี้เขาปรับมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ขายอยู่ที่โลละ80แต่ร้านอื่นเนี่ยเขาปรับไปโลนึงประมาณสัก90ถึง100แล้วนะครับดีนะแล้วพี่เขาบอกก็หลังจากนี้คงต้องปรับให้เท่าๆกับร้านอื่นเพราะว่าต้นทุนมันแพงมากต้องจ่ายเพิ่มค่าคนที่ไปตระเวนหามะพร้าวนะครับเขาอยู่ที่จังหวัดตรังก็ต้องส่งคนไปนู่นไปกระบี่ไปพัทลุงไปนครศรีธรรมราชเพราะว่าในพื้นที่ของตรังนั้นหาไม่ได้เลยนะครับนี่ทุกทีเนี่ยเขาจะรับมะพร้าวมาขายวันหนึ่งก็ 2-300 ลูกทุกวันนี้ได้วันร้อยลูกก็เก่งแล้วโอ้โหโอ้โหหายไปเยอะเนี่ยนะแล้วถามว่าโอ้โหมันคงเป็นช่วงเดียวมั้งเขาบอกโอ้ดูแล้วดูทรงแล้วเนี่ยคงอีกนานน่าจะขาดแคลนยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าแผงไหนไม่มีมะพร้าวมาป้อนแผงนั้นก็ต้องหยุดขายกันไปหลายแผงแล้วนะครับตอนนี้เพราะสู้ราคาไม่ไหวถ้าคนที่เอาไปทำขนมนะฮะจากเดิมซื้อวันละ2กิโลก็เหลือสักซื้อ5กิโลก็เหลือวันละแค่2กิโลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะราคามันแพงมากมะพร้าวนี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะฮะใช่โดยเฉพาะน้ำมะพร้าวโอ้สำคัญมากๆใช้ประโยชน์ได้ทั้งลูกนะฮะใช่แต่น้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ส่งออกอันนี้เป็นแบบพวกคั้นกะทิใช่ใช่ไหมไปทำขนมสมัยก่อนนี่โอ้ยเอากะลามาเดินกะลากันด้วยกีฬาเกิดทันป่ะเดินกะลาเดินกะลาอ๋อใส่เชือกแล้วก็หนีบใช่ไหมใช่หนีบแล้วก็เดินก็แก๊กแสดงว่าทันแสดงว่าทันต้องทันอยู่แล้วนะหน้าตาแบบนี้นะฮะสุดแล้วผมคนเหนือชอบกินน้ำมะพร้าวมากนะแล้วก็ไม่สงสัยว่าทำไมราคาแพงนะฮะแต่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะก็มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ